ทางด้านของพี่หนุ่มสันติสุขนะครับก็มีการเดินทางมาร่วมไว้อาลัยแล้วก็เล่าโมเมนต์แห่งความสุขครั้งสุดท้ายนะครับของหม่อมน้อยก็คือพี่หนุ่มเนี่ยมีโอกาสได้ไปร้องเพลงให้ฟังก่อนที่ท่านเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับโดยพี่หนุ่มเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าขออนุญาตเรียกหม่อมน้อยว่าพี่น้อยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วมีโอกาสไปเยี่ยมทางด้านพี่น้อยที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงให้ท่านฟังนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับนั้นอาการแกก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับก็ร้องเพลงให้แกฟังแล้วก็ต้องถามแกว่าพอหรือยังแกบอกว่าพอก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ขอฟังเพราะว่าขณะที่ร้องเนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มยาการเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในขณะรักษาเลยใช่ไหมใช่ครับก็ได้ร้องไปประมาณนึงก็รู้ว่าแกไม่ค่อยดีนะฮะเจ็บมีอาการเจ็บมีอาการทรมานอยู่แต่ว่าแกก็ยังชมว่าเพราะมากเพราะมากฟังอีกขอฟังอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็คิดว่าเป็นสิ่งสุดท้ายนะที่จะทำให้แกมีความสุขได้เวลาที่ไปเยี่ยมเนี่ยแกก็จะมีอาการเพ้อบางทีก็แอคชั่นตูมก็คือรู้แล้วว่าจิตของแกเนี่ยอยู่ที่งานอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อเสียงอะไรเลย